รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธัญพืชตราไร้ทิพย์ปลายปีแบบนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรับลมหนาวเดือนธันวาคมที่หลวงพระบางค่ะถึงกระเป๋าจะเต็มมือจอยก็เปิดประตูท้ายเก็บของได้ง่ายๆค่ะสะดวกสบายตั้งแต่เริ่มต้นทริปเลยเดี๋ยวรีบตามไปสมทบเติร์ดกันเลยดีกว่าค่ะวางแผนละเอียดป่ะเนี่ยนี่เขียนไว้หมดแล้วดีอ๋ออุ้ยละเอียดมากเลยนี่มันฝากด้วยนะเรานอนพักดีกว่าเราให้ฟังเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปที่ตลาดมืดแล้วก็ไปกินแบบข้าวซอยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจอยผู้ชมมาแล้วสวัสดีผู้ชมสวัสดีค่ะเปียวป่าชายกินมาแล้วค่ะจะบอกว่าเห็นเรานะคะดูแผนที่เตรียมเดินทางแบบนี้ค่ะเพราะว่าเรามีทริปพิเศษค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเมืองที่เป็นมรดกโลกนะคะเป็นเสน่ห์ที่เรียบง่ายมากๆค่ะที่หลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะใช่ครับถือว่าเป็นเมืองอันดับต้นๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจไปเที่ยวกันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเราจะพาไปสัมผัสเสน่ห์ของหลวงพระบางกันอย่างเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยครับผมค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณครับวันนี้คุณจอยคุณเต๋อกำลังจะไปเที่ยวที่หลวงพระบางใช่ไหมใช่ค่ะยังไงขออนุญาตแนะนำให้ไปไหว้พระขอพรที่วัดเชียงทองด้วยนะคะที่นั่นจะมีภาพฝาผนังวิถีชาวหลวงพระบางด้วยค่ะถ่ายรูปสวยมากๆเลยค่ะได้เลยค่ะขอให้มีความสุขกับเที่ยวบินของเรานะคะขอบคุณค่ะให้ทานอาหารได้อร่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะครับยินดีค่ะมีความรู้มากเลยครับเต๋อเขาไปไกลแล้วเขาต้องไปทำงานจอยจดไว้หรือยังเนี่ยวัดเชียงทองไปแล้วเรื่องวัดเชียงทองเนี่ยจอยจดให้ละเอียดนะน้องเขาดูมีข้อมูลเราวาดแผนที่ไปแล้วเลยเหรอเอาหรอตอนเศร้าครับอีกหนึ่งประเพณีนะครับที่ทำให้หลวงพระบางเมืองมรดกโลกนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มานะครับแล้วก็ประทับใจมากๆก็คือการตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้านั่นเองครับใช่ละค่ะต้องตื่นเช้ามานะคะแล้วก็นุ่งสิ้นตักบาตรเราสองคนเนี่ยละค่ะด้านหลังของเรานะคะคือวัดแสนสุขารามค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของหลวงพระบางนะคะที่มีสัญลักษณ์คือพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่นั่นละค่ะแล้วก็มุมที่เราอยู่นะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยว่าเป็นมุมโปสการ์ดที่หลายๆคนชอบมาถ่ายรูปค่ะซึ่งพอหลังจากเราตักบาตรข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะครับชาวบ้านก็จะนำสำรับอาหารเนี่ยไปถวายพระที่วัดด้วยเรียกว่าถวายจังหันครับโอ้แต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้จอยแบบดูสวยมากก็คงอาจจะเป็นเพราะผลบุญที่เราบอกเพิ่งตักบาตรไปแหละเมื่อกี้นี่เลยเหรอใช่แต่พื้นฐานดีอยู่แล้วด้วยไงไม่ใช่เราหมายถึงการแต่งตัวนี่เราแบบโอ้มาแต่งตัวมาเต็มเลยคือจะบอกว่าเวลาที่เรามาหลวงพระบางนะคะตอนเช้าๆเลยสังเกตได้เลยนะคะว่าคนที่ตักบาตรเขาจะแต่งตัวแบบนี้เลยคือเขาจะเป็นแบบนุ่งสิ้นแล้วก็จะแบบห่มสบายเสียงแบบนี้เนาะในการที่จะมาปักบาตรตอนเช้าค่ะมาหลวงพระบางนะคะก็สามารถแต่งตัวสวยๆแบบนี้ได้แล้วเขามีให้เช่ากันนะคะอย่างเราสองคนค่ะก็เป็นที่ร้านป้านวลค่ะครับของผู้ชายก็จะมีผ้าเบี่ยงด้วยต้องบอกว่าที่หลวงพระบางเนี่ยนะคะก็มีที่เที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมเที่ยวแบบท็อปลิสต์กันเลยนะคะว่าจะกินไปเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างถ้างั้นเริ่มจากที่กินก่อนเลยได้เลยที่กินใช่ป่ะใช่เดี๋ยวเราไปถามคนนู้นให้จอยก็ไม่ได้รู้เลยเท่าเราดีเท่านี้เที่ยวหลวงพระบางต้องแบบ slow life ชิลๆ no plan ถามคนท้องถิ่นไปเรื่อยๆจะได้เที่ยวแบบคนท้องถิ่นอืมได้ไปป่ะไปถามกันขอบใจหลายๆนี่
จากการถามคนที่นี่นะครับเขาบอกว่าร้านนี้ต้องมาเลยครับนั่นก็คือร้านประชานิยมนั่นเองเพราะเป็นร้านกาแฟคู่แท้หลวงพระบางครับโอ้แล้วก็บรรยากาศก็ดีมากเลยแล้วก็เปิดมา30ปีแล้วด้วยเป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่เลยนะคะอยู่ริมน้ำด้วยอ่ะหอมข้าวเปียกข้าวพะโล้จ้ะเขาเดินหนีจอยเลยเต็มไม่เขาจะไปปักให้เขาเดินหนีจอยออกไปนี่ไงเขาไปปักนี่ไงเห็นไหมอ๋อจริงด้วยขอบใจหลายหลายขอบใจหลายนี่อุ้ยเป็นไข่พะโล้จริงด้วยดูสิครับดิเป็นไข่พะโล้เลยคือเขาเป็นแบบเป็นเหมือนคล้ายโจ๊กนะคะแต่เป็นจะเป็นเม็ดๆนะเขาจะใส่หอมเจียวแล้วก็ใส่พวกผักชีลาวผักชีอะไรอย่างนี้คือที่นี่โจ๊กเขาจะเรียกว่าข้าวเปียกข้าวนั่นเองเขาจะแบบเป็นโจ๊กคนละอย่างกับบ้านเราเนาะคือบ้านเราโจ๊กจะละเอียดจะละเอียดละเอียดเลยจะไม่เห็นเป็นข้าวเท่าไหร่โอ้ยมากคืออารมณ์มันเหมือนข้าวต้มเนาะแต่มันมีความเหนียวเหนียวเหมือนแบบมีความคล้ายๆก๋วยจั๊บเนื้อบ้างน้ำซุปคล้ายๆก๋วยจั๊บยวนนะคะแต่อันนี้เขาใช้เป็นเหมือนข้าวต้มเนาะอารมณ์นั้นอะแล้วไข่พะโล้เขาก็จะแบบไม่ได้เป็นแบบรสชาติพะโล้ตัดนะแต่ที่เด็ดเลยแต่ว่าซุปเขากลมกล่อมแล้วก็หอมหอมเจียวอะบรรยากาศยามเช้าคึกคักขนาดนี้วิวแม่น้ำโขงด้วยแถมข้าวเปียกข้าวก็อร่อยด้วยเรายกให้เป็นท็อปลิฟต์หลวงพระบางเอาซอยกลับไปกินเร็วมากเลยแสบกินอะว้าวขอบใจหลายๆนี่ครับต้องบอกว่าเมื่อกี้นะครับแค่ลองท้องอันนี้ของจริงละโอยเต๋อลองท้องได้รุนแรงมากหมดจานเลยอ่ะคือจากการไปสอบถามคนพื้นที่นะคะขอแนะนำเลยค่ะว่าร้านอาหารซาที่ห้ามพลาดอีกร้านหนึ่งเลยนะคะก็คือร้านป้าจันข้าวซอยหลวงพระบางนี่แหละค่ะครับซึ่งเป็นความอร่อยที่อยู่ตรงข้ามวัดแสนสุขารามนั่นเองครับและมาที่ร้านนี้ครับเมนูที่สั่งก็แน่นอนต้องเป็นข้าวซอยหลวงพระบางแต่ว่าจอยแน่ใจป่ะเนี่ยคือข้าวซอยหรือน้ำเกี๊ยวเนี่ยแน่ใจเต๋อมันจะเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆค่ะคือที่นี่เนี่ยเขาเรียกขนมจีนน้ำเกี๊ยวแบบนี้ค่ะว่าข้าวซอยแต่จริงๆแล้วนะคะทางหน้าตาทางรสชาติเนี่ยก็เหมือนน้ำเกี๊ยวบ้านเราค่ะคือแต่ว่าพิเศษเลยคือเส้นเนี่ยค่ะเขาจะทำเองนะเขาจะเหมือนเอาแป้งข้าวเจ้ามาบดแล้วก็ทำเองกับทุกร้านค่ะแล้วก็เขาก็จะเอาหมูไปผัดกับพวกเครื่องแกงต่างๆเนาะแล้วก็ปรุงรสคล้ายๆบ้านเราเลยค่ะเหมือนน้ำเกี๊ยวนี่แหละมีแบบปรุงด้วยพวกกระปงกะปิพวกอะไรเนาะโอ้สีสันสวยเส้นมันนิ่มมากเลยอ่ะเราชอบรสชาติเขาว่ามันจะมีความแบบของพวกถั่วเน่ากับมะเขือเทศอ่ะสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าจะมาทานข้าวซอยหลวงพระบางนะครับราคาก็จะอยู่ที่20,000กีบครับคือเท่าไหร่อ่ะ20,000กีบก็คือ20,000กีบนั่นก็คือ80บาทนั่นเองโอ้แต่รับรองนะคะว่าอร่อยแน่นอนสมกับเป็นท็อปลิสต์อาหารเช้าหลวงพระบางค่ะร่วมเช็คอินโดยเตาอบไมโครเวฟอิเล็กโทรลักซ์อีกหนึ่งกิจกรรมท็อปลิสต์นะคะที่คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดมาหลวงพระบางค่ะนั่นก็คือการขี่จักรยานชมเมืองแบบนี้นะคะใช่ครับต้องบอกว่าหลวงพระบางนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่ว่ามีสถาปัตยกรรมที่แบบโอ้โหสวยงามเยอะแยะมากมายเลยก็ที่สำคัญคือมันจะประสานไปกับศิลปะแบบร่วมสมัยด้วยมีร้านรวงต่างๆมากมายมีโอ้โหสิ่งชิคๆรอบข้างทางมีวัดวาอารามครบเลยนักท่องเที่ยวก็เลยชอบแบบปั่นจักรยานชิลๆแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยเราดูแผนที่มาแล้วนะคือมีหลายจุดมากที่เราอยากจะถ่ายรูปตามสไตล์หลวงพระบางอ่ะเตรียมกล้องให้พร้อมเลยสมกับเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมล้ำครับ
ช่แล้วค่ะมาถึงหลวงพระบางนะคะทอปลิสที่ห้ามพลาดเลยค่ะก็คือการมาไหว้พระขอพรที่วัดเชียงทองนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของหลวงพระบางค่ะครับแล้ววัดเชียงทองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมล้านช้างนะครับที่สมบูรณ์ที่สุดในหลวงพระบางเลยนะครับสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับเมื่อ450กว่าปีก่อนครับเอกลักษณ์ของวัดนี้นะคะคือด้านหลังเราสองคนเนี่ยแหละค่ะที่เป็นต้นไม้ที่มีความอ่อนช้อยมากๆนะคะโดยการประดับประดาด้วยหินสีต่างๆค่ะข้างนอกสวยขนาดนี้เราเข้าไปสักการะบูชาข้างในกันดีกว่าไปค่ะวิธีลดน้ำหนักด้วยการงดอาหารเย็นส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะวันนี้ค่ะออนมีเมนูมื้อเย็นที่อิ่มท้องกับเมนู3สหายลาวามาฝากกันค่ะออนจะต้มถั่วแดงนะคะถั่วเขียวแล้วก็ถั่วดำค่ะแต่พอสุกแล้วเนี่ยเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยเกลือเล็กน้อยนำฟักทองต้มสุกนะคะมาใส่ในเครื่องปั่นค่ะซึ่งเครื่องปั่นนี้มีโปรแกรมปั่นซุปสะดวกต่อการใช้งานและสามารถปั่นของร้อนได้ถึง90องศาเซลเซียสทำให้ไม่ต้องเสียเวลารออีกด้วยละค่ะนำฟักทองที่ปั่นละเอียดแล้วนะคะมาตั้งไฟอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะจัดถั่วทั้ง3อย่างนะคะใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะแล้วก็ราดซุปฟักทองตามลงไปนะคะแต่งหน้าด้วยกระทินะคะตามด้วยงาดำแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยเพื่อเพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยค่ะ3สหายลาวาถั่วจัดเต็มอิ่มท้องถึงมื้อเย็นแน่นอนค่ะนี่แหละค่ะรสชาติความสุขของออนเช็คอินโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์แบรนด์รังนกแท้ยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะโอ้โหลายแท้คืออลังการมากเลยคือมาเป็นเรือแบบนี้เลยอ่ะแต่ก่อนจะพูดถึงเมนูพิเศษนี้นะคะแนะนำคุณผู้ชมก่อนค่ะว่าเราสองคนนะคะอยู่ที่ร้านอาหารเอราฟองบรองนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะแปลว่าช้างสีขาวนะคะอยู่ในโรงแรมอังสนาเมซองสุวรรณภูมิค่ะใช่ครับซึ่งการตกแต่งของร้านนะครับก็เป็นสไตล์แบบฟรานซ์โคโลเนียลคลาสสิกมากๆเลยนะครับแล้วก็เมนูของทางร้านนะครับก็จะเป็นอาหารของเรานะครับ 80% แล้วก็จะมีไทยมีเวียดนามแล้วก็มีอินเตอร์ด้วยค่ะแต่ว่าสนใจเมนูนี้มากเลยอ่ะเต๋อคืออะไรยังไงอ่ะเมนูนี้นะครับเขาจะเป็นการจำลองเรือครับของเทศกาลแข่งเรือในเดือน9ของพระบางนั่นเองซึ่งเมนูแต่ละอย่างที่เยอะแยะมากมายเนี่ยครับเป็นแบบตำรับมาจากชาววังเลยนะคือเป็นเมนูที่โปรดปรานของเจ้าสุวรรณภูมิมาผมจะแนะนำไฮไลท์ที่อย่างเลยคือชูชีปลาเนี่ยคือชูชีเขาจะไม่ค่อยเหมือนกับที่บ้านเรานะที่บ้านเราจะค่อนข้างจะเป็นแบบจะมีน้ำเยอะอันนี้จะเป็นแนวคุกคิกคุกคิกนิดนึงคือจะมีปลามีหอมใหญ่แล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายกับเครื่องแกงแดงบ้านเราเนี่ยแหละเนาะปลาเขาจะนำไปทอดก่อนค่ะดูน่าทานมากชอบที่เขาบอกเป็นสูตรจากในวังนี่แหละใช่เข้มข้นมากครับชูชีรสชาติเขากลมกล่อมมากเลยค่ะด้วยความที่ปลาแม่น้ำโขงเขามีรสชาติเฉพาะที่อร่อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบพวกเครื่องแกงคือรสชาติเขากลมกล่อมอ่ะนัวนึกออกไหมเนาะโอ้หอมมากนะใช่หอมแล้วปลาโอ้คือปลาอร่อยมากอ่ะปลาเนื้อแน่นนุ่มแล้วก็โอ้โหรสชาติชูชีก็อร่อยเลยครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือหมูชีไข่ชีไข่ก็คือตะไคร้ครับอารมณ์เหมือนแบบหมูทอดหมูก้อนทอดที่ใส่บนเส้นอ่ะแล้วก็กลิ่นตะไคร้คือหอมขึ้นมาเลยอ่ะมีความเป็นหมูแบบหมูทอดที่แบบหอมๆนะครับและนี่ครับเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เหมือนกันคือจะมีสาหร่ายทอดนะครับเป็นสาหร่ายแม่น้ำโขงเลยแล้วก็มีไส้อั่วแล้วก็ไส้กรอกหวานก็เป็นไส้กรอกหมูนี่แหละแต่ว่าเขาจะไปตามแบบหลวงพ่อบางเลยเนี่ยคือไข่ทอดที่เหมือนกับมินของกินนี้มีชื่อเสียงของหลวงพ่อบางเนาะเป็นของที่ทานเล่นได้เลยเนาะมาถึงหลวงพ่อบางนะคะสองเมนูที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยก็คือเมนูแรกอันนี้ค่ะ
เอาะหลามค่ะเขาว่าใช้สมุนไพรชนิดนึงนะคะที่ชื่อว่าสะคานค่ะเขาจะมีรสเผ็ดนิดๆอ่ะแต่ไม่ใช่เผ็ดแบบพริกนะอารมณ์มันน่าจะเหมือนอารมณ์พริกไทยอะค่ะแล้วก็กลิ่นอะไรเผ็ดๆหน่อยๆค่ะแล้วก็จะใช้เป็นข้าวเบื่อที่เป็นข้าวเหนียวแช่ในน้ำแล้วก็มาตำกับพวกมะเขือที่ทำให้น้ำมันจะมีความแบบเข้มข้นหน่อยเข้มข้นหนืดๆหน่อยเห็นเขาบอกมันจะคล้ายๆกับหมูมากเลยถ้าเผื่อทานแล้วเผ็ดๆก็นั่นแหละครับนั่นคือสะคานเลยใช่แล้วชอบว่าคือเขาผักที่นี่เขาก็เป็นผักออร์แกนิกด้วยคือปลูกกันเองเลยเนาะอร่อยแล้วก็ทานง่ายแน่นอนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดมาหลวงพระบางก็ต้องตำหลวงพระบางเนี่ยแหละค่ะที่เราบอกว่าเส้นมะละกอเขาจะแตกต่างกับบ้านเรานะคะเขาก็จะใส่เป็นปลาร้ากับกะปินี่จะบอกว่าตำเส้นมากๆเลยเห็นบรรยากาศนะของร้านที่ดูแบบหรูหราแบบนี้ต้องบอกว่าอาหารเขารสชาติจัดแบบพื้นบ้านจริงๆอ่ะแซ่บหลายแซ่บเลยอ่ะมาที่เมนูนี้ครับเมนูนี้คือห่อหมกปลานั่นเองความพิเศษของมันคือปลาเขาจะใช้ปลาแม่น้ำโขงเลยอย่างที่บอกว่าปลาแม่น้ำโขงจะมีรสชาติเฉพาะตัวที่อร่อยแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นอันนี้อะไรครับคุณจอยครับอันนี้นะคะเป็นสลัดหลวงพระบางค่ะก็หน้าตาจะคล้ายๆกับสลัดแข็งนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำสลัดค่ะก็จะทำมาจากไข่เนี่ยแหละค่ะและชอบที่เขาเหมือนแบบใส่ผักชีใส่สะระแหน่เข้าไปด้วยมันก็จะเพิ่มแบบความหอมของสลัดค่ะนอกจากอาหารบนโต๊ะแล้วนะคะอยากแนะนำของหวานด้วยเพราะว่าอร่อยมากเลยค่ะนั่นก็คือน้ำหวานหมากกล้วยนะคะจะคล้ายๆกับเปรี้ยวหัวชีที่ทำแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยอร่อยมากอร่อยจริงครับจะว่านะคะทุกการเดินทางค่ะความพิเศษนะก็อยู่ที่เราไปทานอาหารในแต่ละท้องถิ่นแล้วก็พื้นที่จะว่ามันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเนาะอาหารแต่ละที่ก็จะมีรสชาติแบบไหนแต่ที่แน่ๆค่ะหลวงพระบางรสชาติใกล้เคียงกับอาหารไทยเพราะฉะนั้นคนไทยมาชอบแน่นอนค่ะครับและที่สำคัญนะครับมาที่นี่นะครับจะมีวันพิเศษ2วันคือคืนวันพฤหัสและวันอาทิตย์นะครับจะมีโชว์พิเศษด้วยเป็นโชว์พื้นเมืองของที่ลาวเลยแต่ว่าตอนนี้นะอาหารอร่อยขนาดนี้จะว่าเราไปขอบคุณตัวแทนร้านดีกว่าจอยไม่ได้ปกติเป็นหน้าที่เราแล้ววันนี้เราเตรียมตัวพร้อมมากที่จะเป็นทูตสัมพันธไมตรีไม่ออกมานอกประเทศแล้วกลัวเต๋อทำเสียชื่อเสียงนะเราต้องไปคอยควบคุมด้วยแต่พูดแรงมากตอนนี้งั้นไปด้วยกันเนี่ยอ่ะไปสวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าอาหารอร่อยมากเชื่อว่าแบบนี้ถูกปากคนไทยแน่นอนแซ่บเลยใช่ไหมคะแซ่บมากค่ะมาถึงหลวงพระบางแล้วก็อยากให้ได้ลองอาหารที่เป็นพื้นเมืองจริงๆนะคะที่เราก็เลือกวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็ช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ที่นี่ด้วยนะคะค่ะดีมากเลยที่สำคัญคืออร่อยด้วยครับอร่อยขนาดนี้นะครับผมก็มีกิฟต์เซตหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นะครับมอบให้พี่ลักกี้ด้วยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะให้พี่ลักกี้ฝากอะไรถึงชาวไทยหน่อยค่ะที่จะมาเที่ยวที่นี่ค่ะได้ค่ะก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะได้มาสัมผัสประสบการณ์พิเศษแบบหลวงพระบางที่เมนซ่งสุนภูมินะคะเราก็ตั้งอยู่ตรงหน้าวงเวียนน้ำพุค่ะจะสังเกตได้ง่ายแล้วก็จะได้ชิมอาหารอร่อยอร่อยแบบหลวงพระบางแท้ๆนะคะค่ะแซ่บแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ลักกี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสบายดีหลวงพระบางเย้คนบนเรือบกมือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสำหรับท็อปลิสต์หลวงพระบางในวันนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่แบบสวยมากครับกับบรรยากาศตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคนที่นี่เขาจะเรียกว่าหลวงพระบางบีชแต่จริงๆก็ไม่ใช่ทะเลหรอกแต่ว่าจะเป็นจุดที่แม่น้ำคานกับแม่น้ำโขงมาบรรจบกันพอดีครับเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามมากคือเป็นวิวสวยงามที่แบบใกล้ชิดแม่น้ำนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะไปชมพระอาทิตย์ตกในมุมสูงนะคะที่สามารถจะมองเห็นหลวงพระบางได้360องศานะคะต้องไปดูที่เขาภูสีค่ะใช่ครับก็ถือว่าเป็นท็อปลิสต์เหมือนกันใช่แล้วจริงๆต้องบอกว่าเรามาสัมผัสกับหลวงพระบางในครั้งนี้เข้าใจเลยนะว่าทำไมถึงเป็นเมืองมรดกโลกเพราะว่าแบบผมมันสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากจริงคือต้องบอกว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อาหารอร่อยผู้คนน่ารักนะคะและสำหรับทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณสายการบินไทยสมายล์ค่ะเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้มนะคะที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางมาถ่ายทำค่ะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่พักสวยๆใจกลางเมืองเลยครับเป็นสไตล์ฟรานซ์โคโลเนียลแบบคลาสสิกมากๆเลยนะครับอย่างอังสนาเมซองสุวรรณภูมิครับอยู่ใกล้มากเลยสามารถเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยครับและสำหรับวันนี้นะคะเราจะลาไปด้วยแสงสุดท้ายของวันด้านหลังที่สวยงามมากๆเลยค่ะและอาทิตย์หน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกไปรีวิวเข้มข้นให้คุณผู้ชมสามารถแบบมาเที่ยวได้ตามรอยเที่ยวป่าได้อย่างสะดวกสบายเลยสำหรับวันนี้สวัสดีน้องพะบางเรียว
ังฝากเช็คอินสัปดาห์หน้าต้องมนหลวงพระบางอีกครั้งเที่ยวน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบางแล้วไปพิสูจน์ความอร่อยส้มตำร้านดังปิดท้ายช้อปปิ้งตลาดมืดของกินของฝากเพียบอาทิตย์หน้าเด้อจ้า